ภายใต้กระแสโลกในยุคปัจจุบันแต่ไม,ม่ได้การแข่งขันเพื่อจะเอาชนะบางคนต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อเดม,มาซึ่งชัยชนะแต่ชัยชนะภายนอกยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นชัยชนะที่แท้จริงเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรจากคู่แข่งก็เปลี่ยนมาเป็นคู่แข้นเป็นชัยชนะที่ไม่ยั่งยืน วันหนึ่งอาจต้องกลับพ่ายแพ้ไม่มีใครที่เป็นผู้ชนะตลอดการแต่สำหรับนักสร้างบารมีแล้วเราต้องเร่งสร้างบารมีแข่งกับวันเวลาของชีวิตที่เหลือน้อยลงไปทุกทีเวลาคือคู่แข่งที่แท้จริงของเราแม้เวลาจะเหลือน้อยลงแต่บนบารมีของเรา จะต้องให้เพิ่มขึ้นทัพทวีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องเอาชนะคือกิเลสอาสวะภายในยามใดที่เรากำจัดกิเลสอาสวะได้หมดสิน้นเมื่อน,นั้นเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงเป็นชายชนะที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันกลับมาแพ้อีกต่อไปนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธ ที่พระโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าขันเติเป็นเครื่องประดับของนักปรา์ขันเติเป็นตบะของผู้ภาคเพียรขันเติเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตขันตินำประโยชน์สุขมาให้ขันติความอดทนคือการรักษาสภาวะของใจให้เป็นปกติไม่ว่าจะกระทบกับสิ่งที่พึงปรารถนา หรือไม่พึงปรารถนาก็ตามก็ยังอดทนอดกลั้นไว้ได้งานทุกชิ้นในโลกที่สำเร็จได้จำเป็นอาศัยขันติความอดทนเป็นพื้นฐานจะเป็นนักบวชที่ดีก็ต้องมีขันติธรรมประจาใจอดทนตอกิเลสเครื่องเย้าโวยวนทั้งหลายจึงจะบรรลุมรคนิพพานได้พระองค์ังกรตราสยกย่องขันติธรรมว่า ยกเว้นปัญญาแล้วเราจะถาคตสรนเสริญขันติว่าเป็นคุณธรรมมันเยี่ยมความอมดทนยังเป็นเครื่องประดับที่ล้ำค่าของมนณฑตนักปรา์ที่จะขาดกันไม่ได้เหมือนทหารในยามออกศึกจะขาดอาวุธและเสื้อเกราะไม่ได้เลยนอกจากนี้ครูบาอาจารย์ท่านยังชีให้เราดูญ้าแพรก จิตสายความอดทนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศจึงสามารถดำารงอยู่ได้ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวก็ทนอยู่ได้ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้มีความรู้น้อยมีกำลังทรัพย์น้อยแต่ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรและสายความอดทนแล้วก็สามารถนำความสำเร็จ มาสู่ชีวิตเราได้ความอดทนนี่แหละทำให้เรานเป็นยอดคนและสาม,มารถเปลี่ยนจากคนธรรมาดาให้กลายมาเป็นพระอริยเจ้าได้ตลอดอระยะเวลายาวนานในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ลองทรงใช้ความอดทนอย่างยิ่งยวดมาโดยตลอดไม่เคยได้บารมีประเภทไหนมาฟรี หรือได้ไมาอย่างง่ายๆล้วนเอาชีาวิตเขาแลกทั้งนั้นจนกระทั่งได้เป็นระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเหมือนดังเรื่องของพระเตมียกุมารผู้ตั้งสัจจะว่าจะแท่งทำเป็นคนง่อยคนใบ้ไม่พูดไม่เจื่อจะได้พ้นจากราชวังออกพนวด แต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องมีผู้มาทดสอบลงท่านตลอดเวลาอย่างนี้ทดสอบกันทุกวันทุกเดือนทุกปีเพื่จะให้ท่านเลิกล้อมความตั้งใจนั้นเสียซึ่งในวันนี้เราก็จะได้มารับฟังขันธิธรรมอันยอดเยี่ยมของพระองค์ต่อจากเมื่อวานนี้กันนะจ๊ะพระราชาุกมารทรงนึกถึงความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ที่เคยประสบมาในนรกทรงมีเป้าหมายที่จะต้องออกไปพ้นจากพรกะราชมนเทียนให้ได้จึงทรงอดทนอดกลัน้นมั่นของยธบบนิทานเลื่อยมาพอมมาก็ได้กราบทูมราชาว่าธรรมดาเด็กก้าขวบย่อมกลัวสัตราจึงขอไดุญาติทดลองพระกุมมารว่าเป็นง่อยจริงหรือไม่ โดยการนำไปประทับนั่งที่พระลานหลวงกับกุม,มารทั้งห้าร้อยและให้บุรุษร่างใหญ่แต่งกายโดยเพชราตททำที่เป็นโดยจะเข้ามาประหารพระราชกุมมารเพชราตแกวงดาโภร้องคู่ตะโกนร้องตะวาดว่าพระอรรถของพระเจ้ากาศิกราชมีลักษณะง่อยเปรีย้ยเป็นใบ เขาก่ากันว่าเป็นคนการลกินนีบาดนี้อยู่ที่ไหนและจะตัดหัวขาดเสียเดี๋ยวนี้แล้วพลางเดินปรีเข้ามาหาพระราชุกุมารคกเด็กเด็กเห็นดังนั้นก็เกิดความสะดุ้งกลัวร้องลั่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางแต่พระกุมารก็ทรงนิ่งเหมือนไม่ทรงรับรู้สิ่งใดเลย แม้คมดาบจะหลดที่พระสอแล้วก็ไม่อาจทำให้พระองค์สะดุ้งกลัวได้แต่ผู้ที่ต้องสะดุ้งคือพระเจ้คาค่าจำเป็นนั่นแหละเราไม่เคยเห็นใครที่ไม่กลัวความตายวันนี้ได้เห็นพระกุมรมาุยว่าไม่แยแสต่อความตายนะับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักมอเห็นว่าการกระทำของตัวเองไร้ผล บปรษนั้นก็ล่าถอยไปลัมมาจึงเปลี่ยนมาทดลองด้วยวิธีใหม่อีกโดยนำน้ำอ้อยผสมข้าวยาคูและผลตาลสุกมาทาทั่วพระสรีละของพระราชกมุมารแล้วนำโรงคไปวางไว้ในแหล่งที่มีมแมลงวันชุกชุมพระราชกมุมารแม้จะถูกฝูงมแมลงไต่ตอมดูดกินน้ำหวาน จนทั่วพระสรีระพปรดดุดถูกแทงด้ยเข็มนับไม่ท้วนแต่ก็ทรงนิ่งเฉยเช่นเดิมไม่ร้องไห้ไม่แสดงการเจ็บปวดไม่ทุรนทุรายให้ใครเห็นมีการบาติิรากับผู้นิรทุกุ์จนกระทั่งปีต่อมาคณะมาร์ตไดกราบถูในคำปรึกษาอีกว่าขอเดชะ เด็กที่มีอายุได้สิบขวบก็จัดว่าเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วผู้ที่อยู่ในวนัยนี้จะเริ่มรักความสะอาดบุกกลพระองค์จะทดลองด้วยของโสโครกพระเจ้าค่ะเมื่อกราบทูลดังนี้แล้วก็ไม่ให้ผี่เลี้ยงนางนมสงสนานให้พระราชกุมารร้อยให้พระองค์ทรงถ่ายหนักถ่ายเบาอยู่ในที่ซึ่งพระองค์ทรงบรรทมอยู่นั่นเอง ทำให้ฝูงมแมลงวันบินมารุมไต่ตอมลงจนแทบจะมองไม่เห็นพระวรากายเลยแล้วกลายเป็นดุจซากศพปฏิกูลซึ่งเป็นที่โยดสายของฝูงมแมลงวันพระาชกุมารทรงได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสมายาวนานแม้แต่พระเจ้ากาศิการาชและพระนางจันทาเทวีทั้งสองพระองค์ ก็หาได้ทุกทรมานน้อยไปกว่าละอรรของพระองค์ไม่โดยทั่วไปพระราชบิดานั้นยังพอคุมพระไทยได้แต่พระราชมารดายากที่จะข่มพระไทยได้ทั้งสองลงทรงเกิดความละอายต่อข้าราชบริพารยิ่งนักทั้งสองทุกร้อนแทนพระราช,ชกุมารจะพระไทยแทบจะแตกสลาย ถึงทรงแหวกฝูงมแมลงวันตองเข้าอบกอดพระโอรสผู้เป็นที่รักยิ่งโดยไม่ได้ทรงรังเกียจทรงินแสงคํำครวนรากับว่าก็จนชีพจะแตกดับแล้วตรัสยิงวอนพระโอรสว่าโลกแต่มียกุมารพวกเรารู้ว่าลูกไม่ได้เป็นคนง่อยเปรียไม่ได้เป็นคนบอด คนนวกแล้วกรรมการเขาไม่ได้มีมือเท้าอย่างนี้และไม่ได้มีช่องปากช่องหูอย่างนี้เจ้าไปลูกเะพพ่อและแม่ได้มาจวกการอธิษฐานจิตขอแต่เหล่าเทพปยดาและตั้งตารอคอยดในความหวังบัดนี้เจ้าระโตแล้วใครจะประคับประคองเจ้าได้ตลอดไปเจ้าไม่ละอายบ้างหรือ เจะจะทนนอนอยู่ทำไมจงลุกขึ้นชำระล้างร่างกายเถิดและกุมามรแม้ทรงเกลือกกล้วอยู่กับกองคูดที่น่าขยะขยงเช่นนั้นแต่พระอาายของลงก็ไม่ได้วันไหวทรงวางอารมณ์เป็นกลางแล้วสรงคำนึงถึงกลิ่นเหม็นของคูดในนรกที่พระองค์เคยประสบมาแม้ผู้ที่ยืนอยู่ในที่ไกลถึงร้อยโยต ก็ยังต้องใส่อิส่เอียนถึงแม้พระราชาและพระราชเทวีจะทรงพระล่ำบนอ้อนวอนพระอรรอย่างไรก็ไม่สามารถทำจิตของพระอรรถให้วันไหวหรือให้โอนอ่อนได้เลยพระอรรถยังคงมีมนัดมั่นต่อปณิธานที่ได้ตั้งเอาไว้เอาแต่บรรทมนิ่งเหมือนไม่ได้ทรงสดับพระวาจานั้น สองอดกลั้นความโศกาดูนั้นเสียโดยทรงนึกถึงเป้าหมายที่จะต้องออกพนวดให้ได้ปีต่อมาเหล่ามารก็ใช้วิธีใหม่อีกโดยทดลองพระกุมมารดิทานเพลิงแต่การวางกระเบื้องบรรจุไฟไว้ใต้พระแท่นที่บรรทมพระราชกุม,มารแม้จะถูกแปลไฟสมรมอยู่เบื้องล่าง ฉันเกิดความร้อนไปทั่วพระสรีระของพระองค์ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ก็ไม่ได้ขยับพระหัตหรือพระบาทเลยกลับทรงสอนพระองค์เองว่าแต่มียะกุมมารความร้อนในนรกแผ่ไปตั้งร้อยโยอดสามารถทำลายจ,จักสุขของมนุษย์แม้อยู่ไกลถึงร้อยโยอดได้ความร้อนของปเปลวเพลิงนี้ ยังดีกว่าความเล่าร้อนในนรกนั้นตั้งร้อยตั้งพันเท่าครั้นทรงดัริชนนี้แล้วก็ทรงองทนต่อความร้อนนั้นไม่ได้วันไหวเหมือนพระผู้เข้านิโรธสมาบัติแต่พวกอมาตเองก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันคำว่าไม่ยอมแพ้ก็คือไม่เป็นนำพระราชก,กุมารออกมาเหมือนแต่ก่อนทาให้พระองค์ได้รับทุกขเวทนาม,มาก สำหรับพระโอรสจะฝ่าวิกฤตไปได้อย่างไรใครมาติดตามรับฟังกงันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะก็คิดสำหรับวันนี้คือเราต้องอดทนในถึงที่สุดไปบรรลุเป,ป้าหมายที่ได้ตั้งใจเอาไว้จะย,ยอมแพ้ท้อแท้ท้อถอยให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปจนกว่า จะถึงชัยชนะกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้น ให้คราบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาตสว่างสวัยเข้าถึงธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวา ทุกสถานราบนนพพานถึงสุข